รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำฉันอยู่บางแคไปช่วยแม่ขายข้าวมันไก่เจนอยู่หาดใหญ่หล่อนช่วยแม่ขายข้าวขาหมูไปเที่ยวเมืองคอนพาพี่ก๊อฟไปมัดย้อมดูล่องแก่งอีกแล้วกูนำเข้าหูอื้อเลยค่ะคุณผู้ชมเพี้ยนอื้อเลยค่ะเผยเที่ยวไทยMorning ค่ะ Morning Morning ค่ะ Morning สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากรู้ว่าบ้านนั้นเขาทนหนาวกันอะไรได้ไงอ่ะแม่ไม่แล้วในเปย์อ่ะดูดีๆนะไม่มีเด็กแขวะอะไรอยู่ไม่ถุงนอนถุงนอนน้องเขาเอาถุงนอนห่อเด็กเอาไว้จะได้ไม่หนาวยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะและตอนนี้เราขึ้นมานี้มาดูจุดชมวิวทะเลหมอกเขาจังโหลนที่กรุงชิงอันนี้ล่ะเขากรุงเชียงจากสนามบินนครศรีธรรมราชให้ใช้ถนนหมายเลข4140เพื่อมุ่งตรงไปยังตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตำเมื่อถึง3แยกโรงเหล็กนพิตำให้เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข4186แล้วตรงตามทางไปประมาณ25กิโลเมตรสังเกตป้ายบอกทางเรื่อยๆก็จะถึงทางขึ้นไปดูทะเลหมอกเขาจังโหลนแล้วค่ะแม่หนูว่าแม่รีบพูดรีบอธิบายเหอะทำไมอ่ะเดี๋ยวกูว่าหมอกจะปิดเราหมดเลยเนี่ยจะมองไม่เห็นแหละเพราะตอนเมื่อกี้ยังเห็นใช่เมื่อกี้ไม่มีภูเขาอยู่เลยอ่ะเหมือนว่าถ้ามันสว่างขึ้นหมอกมันจะหายไหมทำไมมันขึ้นมาอีกแล้วอ่ะขึ้นลงอ่ะตลาดหุ้นที่นี่คือตลาดหุ้นไม่แต่ว่านี่ทางขึ้นมาที่จริงอ่ะโคตรเกลียวมากแล้วก็เหมือนเป็นแบบลูกรางเป็นหินอะไรเงี้ยช่วงนี้ฝนตกด้วยต้องเป็นแบบต้องเป็นรถที่เขาเป็นบริการของท้องถิ่นของชาวบ้านที่นี่เขาพาขึ้นมาใช่ไหมพี่ใจใช่ไหมคะพี่ไก่พี่ไก่ตลอดค่ะพี่ไก่คือคนเมื่อกี้ขับผับพาเรามาใช่ไหมใช่คนขับรถพามาแล้วก็พอเห็นพอสภาพทางที่มันมาข้างหลังเนื้อยายพี่ลี่ยายกาวกรี๊ดกรี๊ดกันอยู่ข้างหลังเลยแล้วไม่พอแล้วมันลื่นอ่ะแล้วมันเป็นร่องแล้วมันก็แบบเลี้ยวไปอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามขับตรงใช่ไหมแต่รถมันอย่างเงี้ยใช่แต่พี่เขาเชี่ยวมาก็เลยแบบพี่ไก่ขับมานานแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้อ๋อพี่ไก่ก็ขับมา2ปีแล้วอุ่นใจ2ปีอ่ะโอเคได้นี่ก็เลยเสริมว่าอ๋อขับมา2ปีแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในรอบ2ปีนะครั้งนี้เป็นครั้งที่2เพราะว่ารักษาตัวไปปีกว่าขับมา2ปีตั้งแต่ทะเลหมอกเปิดทะเลหมอกเปิดมา2ปีครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่นะแม่ครั้งที่2ครั้งแรกก็คือวันแรกที่เปิดใช่แล้วเป็นไรนะทำไมรักษาตัวรักษาตัวสบายใจมั้ยไม่ลงนะอยู่ตรงนี้แล้วล่ะก็พี่เขาบอกว่าเขาขับมา2ปีเขาลืมบอกเป็นเสพาเขาขับจนให้ขับขาดให้คนเขาว่าพร้อมมากใช่ไปล้อสนอหูน่าสวยมากแม่เรามานั่งกันดีกว่าแหมตรงนี้นะไม่ร้านนี้ให้เขาเติมไดไอไหมมึงมันจะได้ควันมันจะได้ขึ้นเยอะๆหน่อยเย็นมากเลยนะแก้วตัวนี้จะเป็นกาดำที่เป็นพระเอกมา2ปีกว่าแล้วค่ะอ๋ออันนี้ก็มาพร้อมกับพี่ไก่เนาะเครื่องทำหมอกเนี่ยเหรอที่เห็นข้างหลังเนี่ยเหรออันนี้คือเครื่องทำหมอกข้างล่างมีท่อต่อลงไปถึงข้างล่างได้อากาศมันดีเนาะมันเย็นกำลังสบายตอนแรกถามพี่ไก่ว่าข้างบนมันหนาวมีคาอะไรเงี้ยเขาบอกมันจะไม่หนาวถ้าแบบทางภาคเหนือแล้วหนูก็ไปเห็นป้าเปิดกระจกรถใช่ไหมก็ปิดเพราะว่าแบบขับมาแล้วต้องแบบต้องหนาวแน่ใช่อีนี้ก็เลยเปิดกระจกหมดเลยลองมาหักจมูกกูตอนนี้ดิฟอกออกมาเป็นน้ำแข็งเลยเราไปดูตรงนู้นไหมแม่มันมีร้านแบบซุ้มน้ำชาที่แบบเป็นฟิลโลโก้แบบแบบแล้วต้องอธิบายสิว่าวิถีชีวิตชาวใต้ช่วงเช้านี่เขาแบบกินอะไรทำอะไรก็ตื่นมาค่ะแล้วก็ไม่แต่งหน้าเราวันนี้ก็ใส่เลือกใส่เป็นหน้ากากแทนแม่ไม่ได้กลมแบบไปกินข้าวต้มกินข้าวต้มที่กลางน้ำชานะจากโขยย่างจากโขยไหมคะจากโขยไม่มีมีแต่เนื้อวัวแต่เนื้อวัวมันยังไม่ขึ้นมาที่เอ้าฟังไปหลดเรืองเราด่ามันไหมนี่อีนายายอีนี่แบบน้าฟังรู้เรื่องนะอุ้ย
น้ำแมรี่ป่ะไปเราไปเอาแบบเอาน้ำชาหรือกาแฟมาชงอีร่านดีกว่ามันรู้เรื่องอ่ะมันรู้เรื่องอ่ะค่ะเราแบบเออเขาชมว่าสวยไปกินกาแฟกันดีกว่าค่ะคุณน้ำแมรี่คุณป้ามาท่าหน้าเกรดอีไตฮงนี่กาแฟใส่พรกข้าวต้มใส่พรกหรอก็นั่นล่ะไม่อยากใส่พรกอยากใส่พริกอ่ะหิวหรือเปล่าถ้าไม่หิวก็ไปถ่ายรูปก่อนโอ้นี่ก็ยังไม่หิวอ่ะถ่ายรูปก่อนไหมนี่ขนาดนี้ไม่หิวไม่หิวแต่เพื่อนเพิ่งลงความเห็นว่าไม่ค่อยกินก็ได้ไม่มีใครล้างใครแล้วเพราะว่าคนนึงก็จะไปช้อปปิ้งคนนึงก็จะไปดูผ้าวาย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 อุ้ยแกก็ชุดนี้ตรงนี้คือสำเร็จแล้วค่ะลืมไม่เลิศมีกระเป๋ากางเกงยังไม่ได้ย้อมกระเป๋าน่ารักกางเกงยังไม่ย้อมมันยังจะขอสู้ต่ออันนี้อุ้ยเดี๋ยวเราพอเขาทำลองก้นเป็นหนังแบบนี้เสื้อฉันซีดแล้วว่าเปลี่ยนเสื้อดีกว่าได้หน้าฉันน่ะหน้าฉันน่ะซีดเปลี่ยนหน้าดีกว่าเราลงมาจากดูทะเลหมอกแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่อันนี้มันเป็นแบบกลุ่มทำผ้ามัดย้อมพออวดไม่ได้ทำขายพออวดทำพออวดทำพออวดเขาเองยังอยู่กับพี่ไก่พี่ไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่พี่ไก่จะเป็นคนพาเราทำเหรอคะใช่ค่ะเราต้องไปเรื่องตรงไหนดีพี่ไก่เดี๋ยวเราจะไปที่กลุ่มทางด้านหลังกันด้านหลังค่ะเราจะไปพิ้นผ้าปาเต๊ะกันไม่มีใครสนใจใครเลยอ่ะคนหนึ่งก็ทำหมวกคนหนึ่งก็ดูผ้าคนหนึ่งก็ไปแต่งหน้าคนหนึ่งก็นี่แหละพอมันมีที่ช้อปปิ้งอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอันนี้ทำผ้ามัดย้อมก็ได้อยากทำผ้ามัดย้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำผ้ามัดย้อมเสร็จใช่ไหมเราแช่ผ้าในน้ำสีน้ำสีเสร็จเราไปล่องแก่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเกะอันนี้เราเพ้นก่อนเพ้นลงไปเลยเหรอเพ้นยังไงคือเอาสีมันเป็นลายมันมีลายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะสีที่ผสมกาวอะไรเรียบร้อยเพ้นไปตามนี้หรอเพ้นครับลงไปใช่ค่ะคือลงขอบลงเส้นอย่างนี้หรอลงตามลายดอกไม้หรอค่ะที่เราลงก็แล้วแต่เนาะตรงตามลายนี้ไม่ต้องมัดย้อมนะจะเป็นท่านี้ถ้าไม่ต้องมัดย้อมงั้นเราไปมัดย้อมไหมคะอันนี้ต้องมัดย้อมนะถ้ามัดย้อมเสียท่านี้ภาพอันนั้นมัดย้อมเท่าไหร่คะคล้ายปกติเราจะทำค่าอยู่400เนาะเดี๋ยวซีเลยค่ะจ้าน้องซีร้อยไงพี่ก็บอกถามซ้ำถามซ้อนอะไรวะสีแม่ก็ตอนแรกถามสีได้400เออแล้วสีอะไรถ้าทำสีอื่นได้ไหมไม่ได้3 400เธอฮะเดี๋ยวฉันน่าจะย้อมแบบผ้ามาย้อมใช่ไหมแล้วฉันจะย้อมแล้วฉันจะเอาไปตัดเป็นชุดแล้วก็มาใส่ถ่ายเธออยู่ดีกว่าได้ถ่ายเทปไหนก่อนปีหน้าเลย พี่ไก่มันมีกี่สีคะสีร้อย ไม่ถึงสียอมค่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่เบียร์จะมีสีนี้หน่อยสีนี้แล้วก็สีเขียวค่ะสียอมอยู่แล้วสีทนได้ไปย้อมตรงไหนคะจะทำรวดลายไหมอ๋อได้ค่ะจะทำรวดเดียวค่ะลงไปตายต่อมาเรามาทำเมื่อไรทำรวดไล่พันเผือฮะไม่รู้ทำไมมันใหญ่ไปเลยสองเม็ดสามเม็ดไปตัดทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยค่ะตัดไปชุดคู่กันถัดไปแฟนกันแล้วเพราะว่าแฟนชอบไซส์มัดยอมโอ้ยยอมเลยเสือแฟนฮะโอ้มายอมอีกแล้วโอ้มายอมอีกแล้วโอ้มายอมอีกแล้วเอ้ยนี่ก็มายอมมีหน้ามันตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวนะถ้ามึงขึ้นเป็นลูกกติกูตบนะไม่ใช่กตินะตอนโอ้ยปอนเหรอเดี๋ยวนะแล้วหนูก็ต้องมัดปมอย่างนี้เยอะๆเรื่อยๆเลยค่ะแล้วหนูมัดกว้างกว่าไม่เป็นไรเนาะมันเป็นแบบได้หมดเลยมันจะได้เป็นในนั้นมันเป็นจินตนาการเนาะขนาดเรื่องมีผัวเพื่อนหนูยังใช้จินตนาการเอาเลยค่ะแต่เพื่อนใกล้ก็เป็นเหมือนกันทั้งกลุ่มนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะครับเพื่อนไม่นี่เพื่อนครับกำลังเพ้นเป็นกากเพชรครับโอเคยิ้มให้กล้องด้วยทำแล้วยิ้มไปนี่ชื่อกอจีปะคะใช่หนูโรงเรียนชอบบอกให้พิธีกรพูดไปด้วยเดี๋ยวนี้ก็กำลังเพ้นนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะขึ้นกุฏิแล้วค่ะอันนั้นเพ้นเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วพามายอมฉันลงคาถาด้วยจ้ะคาถาอะไรไหนท่องสิอปติเยอปติเทเทหน้านะอปติยาอปติทื้อนี้คาถาอะไรนะเป็น
ภาษาจ้าอปติเยเป็นแบบนครศรีค่ะถ้าเป็นพัทลุงล่ะเปล่าเออไหนไม่ไหนพูดเปล่ามันมาพัทลุงมั้ยเปล่ามันทรงคาฮอนนครม้าใช่ไหมคะรูปพัทลุงที่เป็นวินเอารูปขนนมกล้ามาเป็นวินพัทลุงอ๋อม้าเอ้ยเปล่าไม่ต้องเป็นยังไงเปล่าอปติเยปติเทเทหน้าปติยาปติทื่อมั่นนี่นะมั่นแล้วมีไหนอีกสงขาหอนนครหมาไงสงขาหอนก็คือหอนคือเหมือนคำว่าเคยอ่ะไม่ห้อนไปไม่ห้อนนี่คือไม่เคยนะคะไม่ใช่หมามันไม่เห็นผีนะมันก็เลยไม่หอนนะไม่ห้อนไม่ห้อนไปไม่ห้อนกินดินี่ไม่ห้อนทำนะโอ้ใจเบี้ยเจอเอานี่เจนให้เพื่อนทำงานกลุ่มต่อไปคาถาอย่าลืมนะคะ4ด้าน4มุมให้พี่เขาพูดสิอปัตติเยอปัตติเทเทนาเร็วอปัตติเยอปัตติเทเทนาอปัตติยาอปัตติทื่ออปัตติยาอปัตติทื่อนี่หมัดให้ถั่วเลยนะคะบ้าเอาเป็นไล่แบบทีจำได้ไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนระหว่างนี้เราจะไปล่องแก่งกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีกิจกรรมให้ล่องแก่งด้วยแล้วเขาบอกว่ามาหน้าเนี้ยน้ำมันจะเยอะดีล่องแก่งสนุกมาหน้าเนี้ยมันจะดีมาหน้าเมื่อเช้าไม่ดีเลยมันไม่ได้เลยอ่ะเอออะไรครับมังค์ทำไม่อะไรกันเนี่ยกินมันลงมังค์นะเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยไม่สแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะคะร้านนี้ติดปะเนี่ยเรื่องมันเหมือนรถเรามาติดอยู่กลางน้ำกลางลมมาเนี่ยจะแป๊บแล้วลงเลยหรอกลัวมันรับลงไปนี่คะพี่มาแจกถุงยางชีพในถุงยางชีพเรามาดักเรือตรงนี้หรอแล้วก็ขึ้นเนี่ยหรอดักเรือมาเท่าไหร่ตอนนี้กลัวคนดักรอมากกว่าไม่ล่องแก่งที่นี่เขาล่องด้วยรถมาล่องแก่งค่ะนี่นี่มันทำอะไรคะมาล่องแก่งค่ะไหนเขาล่ะเอ้ยอะไรอ่ะคุณพี่คือส่งถึงในน้ำเลยเหรอมีถุงยางชีพให้เราไหมงงมากเอ้ยเลิศมากเป็นการล่องแก่งที่แบบส่งถึงที่ของจริงไม่แต่ว่าล่องอ่ะเราล่องไปขึ้นตรงไหนเดี๋ยวจะมีไป5กิโลมันต้องจับเนาะมันต้องจับฉันว่ายน้ำตามไปได้ไหมอ่ะอุ้ยทำไมบินแมงปอบินต่ำฝนจะตกหรอแมงปอบินต่ำเอ๊ะไม่ใช่กลอนเนาะอันนั้นอะไรไม่ใช่ถามพี่กอล์ฟเจ้าบทเจ้าก่อนหนูเป็นเจ้าที่เจ้าทางนี่มันเรื่องไม่แล้วเหมือนเขาอ่ะมาทัวร์ดูพวกเรากันอ่ะดูพวกเราเราต้องใกล้ชิดกันขนาดนี้เหรอคะเราเป็นเราดารี่คอเกตไหมคะอย่ามาชื่นชมว่าน้องสาวสวยเหมือนเรือพระอ๋อนี่มันนี่มันใช่เรือพระนี่เรือขยักเนี่ยเรือแม่อะไรเรือขายักกันนี่กับเรือขายักเป็นเรือขายักขายแยงอีปอนอันนี้ล่องแก่งอันนั้นอ่ะล่องแก่อุ้ยแต่เรือลำนั้นศักดิ์สิทธิ์นะทำไมมีแม่ย่านางด้วยย่าสิอ๋อแม่ย่าด้วยเนี่ยร้องแก่นั่นเห็นร้องไห้เลยอยู่บนบ้านเขามีผีบ้านผีเรืออยู่ในเรือก็มีผีบ้านผีเรือเหมือนกันเฮชา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 หน่อยแม่เรือยางอะไรหรอเพลงแรปได้หรือไหมเรืออะไรฮะเรือยางโอมอันนี้ซับซ้อนนะคุณพี่ยังไม่ซับซ้อนเขาบอกว่าตรงนี้ยังซับซ้อนยังไม่เป็นแก่งเลยตรงนี้ซ้อมเหรอก็ให้แม่ขออย่ารอให้บันนานแล้วนี่ซ้อมเป็นไงว้าคุณพี่มาจากจังหวัดอะไรคะฮัลโหลคุณพี่มาจากจัง
ังหวัดอะไรคะคุณพี่มาจากจังหวัดอะไรน้องไทยมากี่ปีแล้ว2ปี2ปีแต่ปีเออแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับเอออะไรครับอะไรว้าวมองไปทางไหนอะไรมาดิดึงมันลงมามากดึงมันลงมามากมึงอย่าไปดึงมันลงมานะเราแอบทำกล้องสั่นสั่นดีกว่าเราแอบแบบเออแอบทำกล้องสั่นมันจะได้ดูแบบน่ากลัวไหนก็ได้เนาะเออได้เฮ้ยโอ้จะผีเสื้อจะบินตามมาเร็วบินมันแค่เสื้อก็ได้มีผีแล้วอุ้ยอุ้ยนกนกกระยางนกกระยางอุ้ยนกบินนกบินแม่เนี่ยเดี๋ยวโหเดี๋ยวลืมน่ะเฮ้ยเอาน้อยออกฮะเอาน้อยออกไม่ต้องโอกูไปเองถ้าจะกระโดดไปน้องสาวอ่ะเหรอจะกระโดดเหรอกระโดดหน่อยดูน้องสาวเชียร์น้องสาวหน่อย1 2 3 อย่าหาทำเอานะเออ1 2 3โอ้โหใกล้ถิ่นมากกระจายมากน้ำกระจายเธอไม่ไปโดดนั่งหรอแป๊บนึงฉันจะก่อไฟหน้าที่พี่ก่อหน้าที่พี่ก่อเนี่ยเชื่อป่ะอาทิตย์ตื่นมาแล้วขึ้นไปบนฉันยังคิดในใจนั้นนะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรก็ยังงงอยู่แล้วยิ่งแบบแกนึกว่าเราอยู่ภาคใต้แต่เราไปขึ้นภูเขาที่ไปดูทะเลหมอกไม่ใช่ความคุ้นเคยของการเที่ยวภาคใต้ฉันคิดนานมากว่าเราอยู่จังหวัดอะไรอยู่วะเสียงผู้ชมเห็นแบบสวยมากอ่ะน่าชื่นนะเนาะไม่ทำมาใหม่แบบสวยมากช่วงหยุดอยู่บ้านไม่ค่อยโดนแดดสวยมากนึกว่ามีเหลือผู้ชายกันป้าลอยน้ำเร็วลอยน้ำอะไรล่ะเรือฉันเนี่ยไปอาบน้ำแล้วแม่วิทย์น้ำก่อนก่อนจะลอยน้ำวิทย์น้ำก่อนมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆโอ๊ยสบายมากเหมือนอยู่ทะเลเดสซีเลยอ่ะเคยไปไม่เคยเห็นเคยอ่านเฉยแล้วทำไมตอนที่ถ่ายรูปบันไดบีที่ภูเก็ตไม่เห็นรอยได้แบบนี้เออบันน้ำมันไม่ไหลอันนั้นอ่ะได้ยังบันน้ำเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยถอยหลังทำไมอีปองเงียบจังอ่ะนะขอเราไม่ต้องก็ได้นะกระโดดดีกว่าเดี๋ยวฉันลงเองเอ้ยแต่มันมีหินนะให้เลยหินกูโดนคว่ำเหรอมันถึงแล้วนี่หว่าหนึ่งสองสามไปอ๋อไม่ถึงยินแล้วหาของกินดีกว่าน้องไม่มีกุ้งกุ้งเอามาทำกุ้งคั่วพริกเกลือของสแน็คแจ๋งหมดแล้วใช่ไม่เจอเลยอ่ะลองงมหากะหรี่ดิกะหรี่อยู่นี่เจอไหมโอ้โหไม่ได้งมหากะหรี่นะงมปุ๊บไปกี่เลยไม่ใช่ด้วยนี่กระเทยไม่ได้งมหากะหรี่อันนี้งมหาอยู่นี่อันนี้สแน็คแจ๋งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นส่วนอันนี้รสกุ้งคั่วพริกเกลือจ้ะเผื่อว่าเล่นน้ำมาเหนื่อยๆก็จะได้กินรองท้องกันไปก่อนเพราะว่าเราเอาไปด้วยทุกทีโอ้ยกินแล้วได้รสชาตินะที่อร่อยกลมกล่อมเค็มๆนิดๆแบบลงตัวได้รสนะแต่ว่าได้รสได้กลิ่นแต่ว่าไม่ได้ยินนะพอนำเข้าหูไม่ได้แม่ได้รสนะแต่ไม่ได้บ้านนะต้องหาซื้อเองตอนตั้งไฟเร็วจะใส่น้ำเนี่ยต้มแกงกะหรี่แล้วไม่ได้นะมันกินได้เลยกินได้เลยไม่ต้องต้มแต่ว่านี่เขาให้ฟรีนะสแน็คแจกแจกแม่แจกแม่มึงด่ากูเหรอแต่แจกก็ได้นะเพราะเราเป็นคนดีไงเพราะขนมดีของคนดีไงรสนี้คืออมัสมากเลยนะควรค่าแก่การกินมากคนชอบกลิ่นมันหอมด้วยเนาะกลิ่นมันเป็นแกงกะหรี่อะกำลังจะเตือนคุณผู้ชมว่าเอาขนมมากินก็เก็บซองไปอย่าให้มันเป็นขยะอยู่ที่นี่นู่นขยะลงไปอยู่ตรงนู้นแล้วค่ะโอ้โหนี่อร่อยมากเลยอะซองนี้เขาเปลี่ยนสูตรใหม่หรือเปล่าอร่อยกว่าทุกทีด้วยนะไม่สแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะคะเหมือนหุ่นยนต์ไข่ลานเลยอะแม่บิดพูดแล้วนะก็แก๊กแล้วก็แก๊กแล้วก็แก๊กไม่ใช่หุ่นยนต์ไข่ลานหุ่นยนต์โบราณเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านดื่มดีมีวิตามินเข้าวันอาบีออนท็อปก็รู้แหละเนาะว่าถ่ายต่อจากตอนต้นเบรกนะฮะไม่ได้ไปไหนหรอกเราลงไปแล้วเราขึ้นมาใหม่เราลงไปล่องแก่งเสร็จแล้วกลับขึ้นมาใหม่เลยใช่คือนี่น้องสาวหน้าสดอยู่ก็คือเมื่อกี้ไปล่องแก่งมามันไม่มีเวลาให้แต่งหน้าแม้ติดคือแต่จะบอกว่าจริงๆก็แต่งแล้วแต่พอล่องแก่งผมอะมันก็ไปหมดเลยไปหมดเลยทำไมตัวเราไม่ไปด้วยไม่เพื่อนที่นั่งอยู่ในเรือไปหมดเลยค่ะเรือหนูกลับมาคนเดียววันนี้พี่กอล์ฟจะให้ใครเอาเท้าเขี่ยหัวขึ้นมาช่วงวันนาบีออนท็อปนะคะปกติที่ขึ้นมาที่จุดชมวิวเนี้ยมันจะเห็นด้านโน้นอ่ะเขาจะทำเป็นแบบเหมือนสระน้ำไว้เนาะเพราะว่ามันจะมีแบบซีนที่เขาแบบชอบถ่ายรูปกันก็คือเราไปยืนที่ขอบสระน้ำแล้วก็ให้ตากล้องอ่ะอยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็ถ่ายรูปออกไปมันก็จะเห็นเราในแบ็คกราวด์ทะเลหมอกแต่ว่าสะท้อนในเงาน้ำเหมือนเป็นภาพกระจกเงาอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นกะลาหัวตัวเองด้วยนั่นแหละอันนั้นเป็นไฮไลท์ที่เขาแบบชอบมาถ่ายรูปกันเราก็เลยว่าเฮ้ยเอามาเป็นคอนเซปต์ในการถ่ายวันนบีดีกว่าแต่ว่าคนอย่างเราอ่ะจะถ่ายเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขามันก็แบบเฮ้ยธรรมดาไปอะไรเงี้ยไม่เหมือนหน่อยอ่ะดังนั้นวันนี้เราเลยจะกระโดดค่ะกระโดดลงน้ำหรอลงจากภูเขาไม่เราจะทำเป็นภาพสะท้อนกระจกเงาแต่ว่าภาพสะท้อนเราอ่ะไม่ใช่เป็นภาพสะท้อนจริงก็เลยให้เราแบบภาพสะท้อนกับภาพจริงเราอ่ะเป็นคนละชุดกันแปลกแน่แม่ไม่ต้องห่วงหรอกเกิร์ลชุดก็แปลกแล้วอุ้ยเริ่มเยอะแล้วว่าโอ้ยมันฟูผมข่าวเมื่อไงเจนแก่แล้วเหมือนกันนะแก่แล้วแม่
ชาขาวรสผลไม้เพียวริคุสดชื่นเต็มรสผลไม้ชุดของดิฉันนะคะจะเน้นเป็นสีสันค่ะนั่นก็คือสีชมพูกับสีดำนะคะจะได้ตัดกันค่ะเห็นชัดนะคะทั้งรูปธรรมดาแล้วก็รูปเงาค่ะดังนั้นดิฉันตั้งคอนเซปต์ว่า Blackpink in นครศรีธรรมราชก็จีดหายก่อนตอนนี้น้องสาวไปเปลี่ยนชุดอยู่แต่ว่าน้องสาวยังเปลี่ยนชุดไม่เสร็จชุดมันมีเทคนิคเยอะมันจะต้องแบบแป๊บหลีก่อนพอเมื่อกี้ได้ในน้องสาวตะโกนมาจากห้องน้ำข้างๆว่าแบบแม่มันยิ้มมากเลยหัวลมดีหรอไม่ใช่แม่เราเหมือนคนแก่ที่ต้องมีคนพยุงเหมือนกันเนาะอ๋อเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หรอฮะเออไม่ใช่อีจูมโอ้เป็นไวเลยอย่างนี้หรอแม่ฉันติดมาเผื่อไว้เผื่อแบบว่าเฮ้ยเช้าอยู่ไม่รู้สึกสดชื่นจะได้ดื่มชาขาวเพียวริคุรสทับทิมจะได้สดชื่นขึ้นไงเดี๋ยวนะต้องถามนั่งนี่ก็ได้นั่งนี่ดีกว่าแม่มันแบบเราเป็นคนพื้นพื้นแน่นอนอยากเป็นผู้บริหารอะแม่ก็เลยอยากลดระดับเดียวกับแม่อะไรก็แล้วแต่อย่าลื่นสไลด์ลงไปในบ่อคอนเซ็ปต์ภาพในเงาสะท้อนของดิฉันนะคะดิฉันเลือกให้เป็นแบบภาพนึงเหมือนเป็นตัวตนเราที่อยู่ภายนอกที่คนเห็นนะคะส่วนอีกภาพนึงนะคะจะเป็นตัวตนเราที่อยู่ภายในก็คือเอ้ยข้างนอกคนจะเห็นเราเฮ้ยเป็นผู้หญิงแต่ว่าภายในตัวตนเราจริงๆก็เอ้ยเป็นผู้ชายอย่างนี้เราก็เลยเหมือนเป็นภาพสะท้อนออกมาให้เห็นนะคะแล้วก็ใช้คอนเซ็ปต์ในการถ่ายรูปครั้งนี้ว่า reflection ค่ะอีเอ้ยถ่ายแบบธรรมชาติให้ท่านมันดูธรรมชาติน้อยไม่ผิวไหวเลยอะถึงผิวก็ไม่ไหวอะมึงอย่านั่งบนเสือดิมันดูเป็นผีเสือมึงถ่ายดีๆนะชุดมึงอะมันจะไม่ซีลูเอทนะมันจะซีลูไหนดูสิอุ้ยฝั่งนี้สวยอยู่นะอุ้ยฝั่งนี้สวยนะอุ้ยฝั่งนี้บอกพี่กอล์ฟเลยพี่กอล์ฟหยุดโพสต์รอมึงพี่ก๊อฟไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันท่านางเหมือนจะเอื้อมไปหยิบเชียนหมากเลยอ่ะแม่เชียนหมากฉันอยู่ไหนเหมือนจะเดินก็ได้ครับเหมือนจะเดินมึงพูดเหมือนจะดีไปเถอะไม่ต้องเหมือนไม่ต้องหลอกเขาหลอกไม่เป็นไรต้องถ่ายรูปแบบภาพสะท้อนนะคะ2ภาพนะคะเจนนี่ก็เลยจะนำเสนอความเป็นตัวตนของเรา2รูปแบบนะคะนั่นก็คือรูปแบบหนึ่งที่เราคือชอบที่จะไม่ใส่อะไรเลยนะคะอยู่บ้านค่ะแล้วก็อีกตัวตนหนึ่งก็คือใส่ก็คือใส่แบบจัดเต็มเลยอีหมาเห่าค่ะอันนี้ก็เลยคือจะโชว์ให้เห็นความสวยงามของเจนนี่ใน2รูปแบบนะคะคอนเซ็ปต์เจนนี่ก็เลยจะใช้ว่า Both of Us ค่ะคือสวยทั้งหมดแหละไม่ว่าจะทำอะไรก็สวยอะแต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือแต่งหน้าค่ะอีแบงค์บอกเหมือนแก้ผ้าเลยมองไกลๆอ่ะเขาต้องการให้รู้สึกแบบนั้นเหมือนเรียนกายวิภาคเลยเนาะก็คือเอากายมันมาวิภาคดูว่ามีอะไรดีบ้างวิภาควิจารณ์ใช่วิภาควิจารณ์ยกมือขึ้นนิดนึงแต่องศาแบบเมื่อกี้แต่ยกมือขึ้นอีแบงค์บอกว่าให้ยกมือขึ้นแล้วอีแบงค์ก็บอกว่าแล้วมุนชูมือขึ้นบอกไปมาได้ได้ได้ไม่ดีใช่ไม่ดีแล้วก็มันก็ตะโกนมาถามอีแบงค์ว่าเห็นเงาในเตาฉันไหมถ่ายสองรูปแล้วพูดตะโกนว่าได้แล้วพี่มึงควรจะกดไปสองทีแล้วมึงควรพูดว่าได้แล้วพี่เพราะมันจะแถมไปเรื่อยเหมือนหุ่นยนต์ไข่ลานเลยอ่ะแม่บิดพูดแล้วนะก็แก๊กแล้วก็แก๊กไม่ใช่หุ่นยนต์ไข่ลานหุ่นยนต์โบราณนางไม่ได้แก๊กด้วยเพราะว่านางไปหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นเสียงก๊อปก๊อปก๊อปแทนก็แต่งเป็นดีๆนะแต่งมาทำงานดีใส่บิ๊กด้วยชื่นชอบมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะผมมันดูหนาหน้าพี่ก๊อฟไม่เหมือนรอถ่ายรูปอ่ะเหมือนรอถ่ายพยาธิมากกว่ามึงบอกบุญไม่รับยังไงก็ไม่รู้อ่ะนางเหมือนเด็กนักเรียนหน้าห้องส่วนกูเด็กนักเรียนหน้าก็มันไปยืนเหมือนเอากันในงานแต่งเหมือนกันผู้บ่าวสาวผู้บ่าวสาวกำลังถ่ายรูปอยู่อ่ะจะให้คิวต่อไปอ่ะบอกให้ถ่ายไป2รูปแล้วบอกว่าดีแล้วเดี๋ยวมันจะได้ขอต่อจริงมันไม่มีรูปที่ดีอยู่แล้ว
มันก็ถ่ายไปเถอะเดี๋ยวปอจะทำให้ดีเองชูเราทุกคนต้องผ่านการพบแพทย์มาแล้วทั้งนั้นมันถึงจะสวยเข้าใจปะอีกาเหมือนสะบัดแบบเออช่างออกไปทีอีกาบอกไม่ใจอีกาบอกไม่ใจสุดเลยอะว้ายว้ายว้ายลักษณะการวิ่งหนีของอีกาอะเหมือนเจอหมาขึ้นมาสะบัดน้ำใส่อะน่าสนไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยเอาอะไรมาได้อ่ะพี่ถ่ายมาทั้งเบรกพี่ปอนแกงพี่สาวมากถ่ายทั้งเบรกเป็นหน้าสดแล้วพอถ่ายจบบอกว่าหน้าสดไม่ได้เลยถ่ายรูปในคอนเซ็ปต์รีเฟลคชั่นที่เราแบบให้ถ่ายรูป2ครั้ง yeah. เอารูปจริงกับรูปเงามาต่อกัน yeah. อ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนางแบบหรือว่าอะไรขึ้นอยู่กับว่าทองซักใครโปร่งกันแค่นั้นเองจังหวะใครดีรูปแรกค่ะอะไรนะเป็นไรหรออยากออกท่าออกทางอ่ะรูปแรกค่ะเฮ้ยฉันชอบรูปนางฟ้าใสนะฟ้าใสปวินสุดาฉันเหมือนฟ้าใสหรอไม่ท้องฟ้าสดใสแม่ใช่แบบเฮ้ยเหมือนฟ้าใสเลยฉันออกบอลตัดท้องฟ้ากับตัดน้ำนางออกมาใส่รูปนี้ได้ปะอีปอนไม่ยอมไม่ได้เดี๋ยวมันจะโป๊ทำไมคุณไม่คิดว่าจะตัดท้องฟ้ามาบ้างวะนะก็เหมือนคราวที่แล้วแหละทำไมคุณไม่คิดว่าจะตัดน้ำมาใส่หรอมึงไม่ต้องคิดตัดท้องฟ้ามึงคิดตัดใจดูรูปต่อไปเลยแพ้แล้วนะแพ้วันนบีหรอแพ้ใจเก่งมาจากไหนก็เพราะหัวใจตอนนี้นะเราเว้นเวอร์กันพอสมควรเหมือนกันเนาะก็ได้นะให้ใครมาถ่ายเป็นกูก็ได้เหรอจริงข้างล่างแต่ส้วนน้องดีอยู่นะส้วนน้องดีอยู่นะไม่มันเข้ารูปข้างล่างอ่ะมึงตัดกระโปรงออกก็จะเป็นรูปข้างล่างแล้วชายกระโปรงอ่ะไม่เออแต่เป๊ะมากแล้วคืองงมากไม่ได้ตั้งใจด้วยไม่ได้ตั้งใจด้วยว่าท่ามันจะออกมาคล้ายกันเป๊ะมากแต่ตัวมึงยาวเหมือนกันนะจะถึงขอบล่างอยู่แล้วอ่ะอีปอนทำอะไรกับตัวกูวะเนี่ยขาย่ารูปแบบน้องยืดให้เออน้องยืดให้แบบน้องยืดล่างให้เหรอทำไมเงามันดูใหญ่กว่าตัววะมันอยู่ริมมันอยู่ริมอ๋อมันอยู่ริมมันอยู่ริมอ๋อถ้าอยู่ริมมันจะยืดจำไว้จำไว้มันจะยืดตอนกูอยู่กลางแน่เลยตัวกูสั้นมากเลยที่อยู่ในเงาในน้ำอ่ะแล้วนี่รู้เลยเนี่ยว่าตัดรูปข้างบนมาทำเป็นเงาใช่ไหมใช่ไม่ได้ตรงนะจ๊ะแต่ตัดมาเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้จริงใช่กูเลยกูเลยบอกว่าปอนเปลี่ยนรูปเงากูให้เป็นรูปข้างบนเหมือนรูปอีจุ่มบ้างอีปอนบอกได้แล้วมึงรู้ได้ไงว่ารูปกูเป็นกูดูกูก็รู้มาดูค่ะว่ารอบมีใครจะได้ไปนะคะกลุ่มน้องๆแฟนคลับเตตะบันที่มารอนะครับโบจากกลุ่มน้องๆแฟนคลับเฮ้ยพี่สาวจะได้นะพี่สาวทำรายการกับเตตะอุ้ยนี่ก็ทำเสน่ห์ต้องเคลื่อนจ้าโอเคกูตัดละกูไม่มีรายการกับเตตะโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์มันไม่คิดกูหรอกอุ้ยแต่ฟีดแบ็กเสน่ห์ห้องเครื่องดีกว่าสองคนสูสีมากเฮ้ยคิดกันไม่ลงหรอดูก็รู้5 4 และ 1โอ้ยห้าสี่และหนึ่งแป๊บนึงนะยังไงก็ได้กูขอให้หนึ่งไม่ใช่ที่นะคะแนนนะห้องที่หนึ่งอยู่นี่จ้ะเฮ้ยแล้วอย่าบอกนะว่ากู1คะแนนใช่ไหมอ๋อตกกูตกใจกูว่าตกใจเหมือนกันกูไปละถ่ายไปอ่ะตกตุ๊บไปแล้วอ่ะพี่สาวกับเสน่ห์และคนที่ได้รับรางวัล Wannabe on Top นั่นก็คือเสน่ห์อย่างที่คิดแม่แต่ไม่ได้หรอกคุณจะเก็บความตกใจที่เมื่อกี้บอกว่ากูได้1ตรงนั้นเอาไว้เพราะว่าแบบโอ๊ยได้ที่1หรอดีกว่าขอบพระคุณนะคะขอบคุณทุกๆความรักที่มอบให้เตตะวันและเผื่อแผ่มาถึงดิฉันนะคะฉันได้1ฉันจะเก็บความดีใจนั้นไว้เฮ้ยเฮ้ยคนที่1หรอใช่เอาจริงป่ะเฮ้ยมันแกทุกคนตกใจเหมือนกันแล้วกูนึกว่ามันได้ที่1ใช่แล้วก็คิดว่ามันได้ที่1แล้วกูตกใจสุดเลยเฮ้ยอันนั้นมีคนสั่งหรือว่างทักอะไรไม่ทำแล้วทิ้งลูกอันนี้น้องก็เลิศนะเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแซกแซกเข้าเส้นNew Suzuki CS สัมผัสใหม่สบายทุกมิติ
เราโดนดักด้วยไส้กรอกอีสานอีกแล้วอ่ะไม่แล้วทำไมรู้ป่ะเพื่อนฉันใน Facebook ฉันน่ะบอกว่าช่วงต่อปากต่อคำต่อราคากลายเป็นแย่งกันซื้อกับข้าวซื้อข้าวซื้อของซึ่งดีมากที่มาออนตอน 5:00 น. มันทำให้หิวสะใจดีอันนี้ตลาดอันนี้ตลาดอะไรคะไอโดไอโดตลาดไอโดใต้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 โดอ๋อต้นประดูต้นประดูดังนั้นเดี๋ยวซื้อแหนมดีกว่าตลาดใต้โดกูไม่มองหน้าอีปอนอีปอนเอานิ้วมาเขี่ยนี่ด้วยใหม่เล็กตาซอยโกซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องทำไมมันเรียกว่าจู้จุนอะฮะรู้จักแต่สะดือจุนค่ะนะใช่ว่าฝักบัวตัวอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาจะวางขายแบบแบบหนาชื้นมันจะพองพอใช่เหมือนสะดือที่มันจุ่นออกมาแล้วคุณพี่รู้ไหมคะว่าน้ำกะทิถ้าเอาพริกลอยไว้มันจะไม่บูดทราบค่ะถึงไหมบอกแล้วถึงไหมเขาง่วงแล้วไปเจอคราวนี้ทุเรียนแล้วก็ไซส์เขาไซส์ปลีกดีปลีอยู่เลยแล้วง่วงนี่ก้นบดใหญ่เลยไม่โลให้ไอ้ได้ไม่โลมันหนอกจาดตกใจนะพ่ออันนี้ก็เพิ่งทราบนะแต่พูดก่อนเลยนะเมื่อกี้นะพูดก่อนเลยมันจะมีแผงขายขนมหวานตรงนี้ด้วยแล้วจะมีดีปรีลอยอยู่ดีปรีลอยใช่แล้วอันนี้ก็เพิ่งทราบแต่ว่าเรียกว่าดีปรีนะขอบคุณมากขอบคุณมากในแม่ขายย่ำในแม่ขายพ่อจะเป็นแฟนครับตัวเดี๋ยวจะได้ทำงานทะเลพาเที่ยวสมองเลยหรือว่าไม่ใช่ว่ารายการนี้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวคุณพี่คนใต้หรือเปล่าฮะไม่ใช่ใช่ไหมดูแต่ท่าทางการพูดในบ้องคนทุกที่แต่ไม่ใช่คนละยำเนาะคุณพี่เป็นคนทำยำคนทำยำเป็นยำเดียวกันลูกฉันได้หมดแหละเธอไม่ต้องอันไหนอร่อยสุดหมดแล้วตอนนี้ครับอันไหนแล้วอันไหนแม่กุ้งสดหรอYes ปูมงปูม้าอันนี้ว่าขายดีหรือทำน้อยทำโหยงามก็ได้หมดเลยจะได้หมดเร็วเนาะจะได้กลับบ้านนี่เราจะได้ดูว่าเราขายดีไม่ใช่กูทำมาน้อยอันนั้นมีคนสั่งหรือว่างอะไรไม่ทำแล้วทิ้งหรอกอันนี้น้องก็เลิศนะโอ้ลิ้วเต็มกล่องลิ้วขอบคุณครับอันนี้อะไรเนี่ยอยากรู้อันนี้อะไรคะอะไรคะขนมปังกี้ครับอ๋อข้างในเป็นมะพร้าวใช่ไหมครับผมแล้วอันนี้อ่ะปากหม้อครับผมข้าวเกี๊ยวปากหม้อไส้เป็นอะไรมะพร้าวนี่ครับมะพร้าวอ๋อข้าวเกี๊ยวปากหม้อไส้มะพร้าวไม่เคยเห็นหรอแม่ไม่เคยมันหวานอ่ะมันเป็นไส้มะพร้าวกินกับน้ำกะทิครับผมเหมือนว่าจะอร่อยอยู่เนาะกินกับน้ำกะทิน้ำกะทิก็อร่อยน้ำกะทิคุณพี่โรยพริกไหมยังไม่เคยเห็นแม่ด้วยนะตื่นเต้นแบบสองเทปเนี่ยคือตื่นเต้นแบบไม่เคยกินอันนี้ไม่เคยกินอันนี้เค็มๆเนี่ยพอนี้มันหวานๆไงแม่เอาเอาเร็วอร่อยอร่อยอุ้ยหมูนานี่น่ากินมากเลยแกมีแหนมทอดจิ๋วๆด้วยแล้วเนี่ยเป็น3ชั้นมึงนักท่องเที่ยว2คนคุยกันว่าเมียนูนมีอันนี้แล้วคุณป้าคุณป้ามาท่าบอกฉันใหญ่เลยอุ้ยตายแล้วเขามีหมูแล้วเขามีแหนมจิ๋วๆด้วยนะคุณป้ามาท่ากับน้องแมรี่เหมือนป้าพาป้ากับหนึ่งแบบคุณแบบคุณน้องพี่น้องเราป้าคุณน้าเราคือเหมือนมาต่างประเทศอะไม่รู้จักอะไรเลยไหนมีอะไรให้น้าตื่นเต้นมามาค่ะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆค่ะวันนั้นลูกอะไรอ่ะเนี่ยๆๆๆลูกฟักข้าวอ๋อแต่อันนี้มันยังเขียวๆอยู่เลยอะแม่ฟักข้าวเอาไปทำอะไรกินนะคะเอาแกงส้มก็ได้เอาทำสารพัดแก้ตันโรคมะเร็งอ๋อนี่เขาไปทำน้ำฟักข้าวนั่นไงอ๋อต่างนี้มันยังดิบแต่ต้องสารพิษนะคะลูกปลูกเองเหรอคะใช่สิมันอยู่ริมรั้วอ๋อชอบการสเปรดคำใช่สิแตงโมก็อยู่ริมรั้วเหรอคะนี่อยู่ในแปลงอยู่ในแปลงมะพร้าวอยู่ตรงไหนคะอยู่บริเวณบ้านโอ้แตงกวาล่ะคะอยู่บริเวณผักดาวเรืองดาวเรืองนะคะแล้วพริกวันนี้ไม่ได้เก็บค่ะแล้วคุณแม่อยู่ตรงไหนของบ้านคะอยู่ตรงกะรีสอร์ทมุกคลินลูกฉันไม่ได้อะไรตรงนี้ฉันอยากจะแนะนำวิธีการกินแม่น่าจะคุ้นๆแม่ลูกเอาไปเลย
ก็คืออ๋อเอาฝ่ามาทำเป็นช้อนเอาฝ่าคูดคูดเนี่ยมันตอนเด็กก็อย่างเงี้ยหล่อใช่แล้วลูกจะซื้อคนละลูกละลูก20บาทเองอ่างั้นหนูเอาลูกนึงได้เสียวฟันเหมือนกันนะคะนี่น้ำพวกของร้านน้ำพึ่งค่ะไหนนะพวกคะพวกของร้านน้ำพึ่งค่ะก็คือเมนูหิมะพานร้านน้ำพึ่งใช่แล้วค่ะต้องเป็นน้ำพึ่งเดือน5มั้ยคะไม่ค่ะเดือนไหนก็ได้เดือนไหนก็ได้หรือว่าเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าดีคะเป็นน้ำพึ่งค่ะคุณพี่อันนั้นอะไรคะน้ำพริกกะปิค่ะใส่มะม่วงเหรอฮะไม่ใส่ค่ะแล้วเส้นมันคืออะไรคุณพี่หอมใหญ่อ๋อหอมแดงอะไรอย่างนั้นรู้ว่าน่าจะแซ่บเนาะขอบคุณค่ะถึงจะเที่ยวที่นครแต่ก็แวะมาต่อปากที่พัทลุงนิดนึงนะจ้าแต่ก็ว่าไม่ได้มันดีเหมือนกันนะถูกแต่ที่สำคัญอ่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติ2คนตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคุณป้ามาท่ากับคุณน้าแมรี่ตื่นเต้นมากก็คุณน้าไม่เคยเห็นนะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วที่เป็นน้ำกะทิลอยดีปรีจริงและนี่มีความไม่เชื่อน้องสาวมาถามเช็คคุณพี่นั่งอยู่มาถามเช็คจำไม่ลืมอ่ะเนาะเดินไปเมามอยไปเรื่อยจนคุณพี่ร้านยามที่เขาจำเราได้เขาบอกว่าเขาดูประจานตอนกลางคืนนี่สามย่ำอะไรอร่อยหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็อ่ะก็เห็นตลอดเวลาระยะการคุยคือทำหันๆไปตลอดแล้วก็เลยว่าเอ๊ะแก้เกิมหรือเปล่าแก้เขินหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เลยถามไปว่าอันนี้ทำแล้วคือปรับเพราะว่าเขินหรือเปล่าคะอะไรอย่างงี้บอกไม่ใช่ทำไปทิ้งก็จะหมดแล้วไงอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านก็เลยว่าทำไปทิ้งดีกว่าใช่ซึ่งคุณลูกค้าที่สั่งอยู่มองตาขวางเลยนะก็เลยคิดว่าเออมอบตำแหน่งคำคมกะละแมให้กับคุณที่ร้านยำไปเลยดีกว่านะคะกับคำคมกะละแมที่ว่าทำไปทิ้งคุณพี่นะคะก็รับกิฟต์เซตจากแล็กซ์ซอยโกซีรีส์ทั้ง4รสชาติเอาไปดื่มเลยค่ะแกมีอะไรตื่นเต้นอีกไหมตลาดอ่ะอยากดูเดี๋ยวเทปหน้ายังอยู่อีกไหมคะเดี๋ยวจะพาคุณป้ามาท่ากับคุณน้าแมรี่เดี๋ยวไปเดินบุกตลาดแบบเยอะๆเลยจะได้รู้อะไรอย่างงี้มีขนมอะไรอีกเยอะแยะเลยแล้วตรงอีแม่เรียกฉันดูโอ๊ยเธอดูอันนั้นสิดูอันนี้สิแบบโอ๊ยน่ารักเดินนำแล้วไม่เคยเห็นตื่นเต้นไหมน่ะแกแล้วเนี่ยมีแหนมจิ๋วๆด้วยน่ารักเลยแล้วปกติตื่นได้กับแหนมที่ไหนอ่ะไม่เห็นตื่นได้กับแหนมอ่ะมันก็ต้องรู้ตื่นได้กับแหนมตื่นเต้นไปหมดเลยค่ะปากหม้อก็ตื่นเต้นโดดบันจี้จัมยังไม่ตื่นเต้นเลยตื่นได้กับแหนมอ่ะมึงคิดดูดิงงมากดูยังไม่ขึ้นจากน้ำอีกสนุกกับแม่ทำอย่างนี้แล้วมันดีนะเนี่ยมันยังไงหรอมันทำให้เราลืมใครบางคนได้แม่มึงแต่ทรายเข้ามึงนอนมันนานมากมันไหลแล้วเหมือนแบบยิ่งปัดออกมันก็ยิ่งไหลเข้าอ่ะแม่ก็มึงนอนอยู่อ่ะแล้วน้ำมันไหลมามันก็ต้องพัดทรายเข้ามาเออนอนอย่างนี้ก็ได้ฉันกูไม่ใช่คลื่นก็ซัดหน้ามึงได้แล้วอยากถ้าทางเราอยากซัดมากเหมือนกันฝากไว้ให้คิดถ้ากูเกิดเป็นคลื่นกูจะซัดหน้ามึงคนแรกเลยแต่ไม่ได้ซัดตัวเดียวเออสนุกแม่อยากอยู่ที่นี่อย่าแบบสวยขนาดที่น้องสาวออกปากว่าอยากกว้านซื้อที่ดินบริเวณนี้เลยเปิดรีสอร์ทซึ่งกรุงชิงมันกำลังบูมมากเลยนะเหมือนหนูเพิ่งกลับหาดใหญ่แล้วเพื่อนหนูก็เหมือนแบบลงมาเที่ยวที่นี่เขาขับรถมันมาอะไรอย่างเงี้ยขับรถกันมาได้เพราะก่อนในนี้ว่าเรามานครเราจะนึกถึงขนอมอะไรอย่างเงี้ยหรือคีรีวงก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มากรุงชิงมันกำลังแบบเหมือนเพื่อนก็พูดกันว่าเออสวยแบบเออมากันแบบมากันอยู่กันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยขนมต้องนึกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นขนมดีของคนดีไม่ใช่ไม่ใช่แกเออมีน่าก็คิดอยู่เพราะว่าเมื่อเช้าตอนที่เราขึ้นไปดูทะเลหมอกนี่ไม่คาดว่าคนจะเยอะนะพอขึ้นไปถึงเฮ้ยคนเยอะมากขนาดนี้มันธรรมดาคนยังมาเที่ยวกันเยอะแต่ก็อย่างที่พี่ไก่บอกนะเพิ่งเปิดได้2ปีเองยังจะต้องดำเนินไปอีกหลายปีใช่เพราะฉะนั้นที่เที่ยวสวยๆบรรยากาศดีๆดูชิลๆแบบนี้ใครชอบสายนี้ก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่นครศรีธรรมราชที่กรุงชิงที่นี่นะคะดูหน้าอีแบงค์ดิอีแบงค์อะกล้องส่องมาทางเนี้ยเมื่อกี้หน้ามันโผล่ขึ้นมาดูว่าทำอย่างเงี้ยอีแบงค์ทำใหม่ดิที่มึงทำมันเดี๋ยวนี้แล้วมึงรู้ไหมที่แปะหัวนมมึงอ่ะไปถึงหลักแร้แล้วอ่ะฝั่งหลังนะค
ขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะคะขนมถั่วลันเตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะค่ะขอบคุณอบต.หบ.หบ.ใช่เดียวไม่เคยท่องหรอกนั่นจะรอมันอบต.กรุงชิงอยากกินยำกรุงเชียงสำหรับการเดินทางของเรานะคะเราบินมานะคะด้วยสายการบินนกแอร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนกแอร์ V-Fly Smile ค่ะนกแอร์มั่นใจสะอาดปลอดภัยทุกเที่ยวบินโอเคอันนี้กรุงชิงธรรมดากรุงชิงหมาเกิดจะมีอะไรจะฝากไหมพี่อยากจะฝากบอกพี่ย้ำอีกทีว่าเฮ้ยตอนนี้มันสามารถเดินทางบินได้แล้วมาเที่ยวในประเทศให้หายคิดถึงกันหลายๆคนอาจจะอยากออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดินทางโดยการบินมาเนี่ยมันก็สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาดีที่สำคัญก็มันก็สะอาดปลอดภัยเพราะว่าทางนกแอร์เนี่ยเขาก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยความสะอาดทั้งหลายให้เรามั่นใจได้ในการใช่แล้วตอนจะลงเขาก็แบ่งเป็นแถวๆด้วยใช่ใช่ไม่มีการแบบว่าเฮ้ยต้องไปแบบยื้อแย่งกันอะไรอย่างงี้ไม่มีส่งท้ายไม่ได้อยากส่งท้ายอะไรดีคะพี่เจนนี่ฝากไว้นะคะหลายคนมีทักษะที่แตกต่างกันออกบางคนอาจจะงงว่าเออทักษะเรื่องนี้ทำไมเราเก่งแต่ทักษะเรื่องนี้ทำไมเราไม่เก่งอันนี้คือฝากให้ทุกคนได้พัฒนาการได้มองตัวเองและปรับปรุงนะคะข้อคิดจากสี่เธอในวันนี้นะคะสกิลการชวนคุยไม่ติดลบแต่สกิลคุยแล้วไม่ได้ครบกูยืนหนึ่งนอนต่อยืนหนึ่งนอนหนึ่งแล้วนอนหนึ่งแล้วไหลไปจริงนะไหลไปปากน้ำโพเลยนะนอนจะได้ลืมนอนจะได้ลืมเขาลาไปก่อนอุ้ยตกไปคำหนึ่งลาตายไปก่อนค่ะคุณกิติค่ะตอนนี้นะคะที่กรมกรุงชิงนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชพบศพกระเทยเจ็ดยังไม่ตายแน่สัปดาห์หน้าไปเที่ยวกันใหม่จะเป็นที่ไหนต้องรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเผยเที่ยวไทยทุกคนอย่าลืมทำอะไรสับตะไคร้เฮ้ยสับสไครต์และเฮ้ยกดกระดิ่งเฮ้ยทำไรสับตะแกเฮ้ยทำไรสับตะก๊อตเฮ้ยนี่ทำไรอ่ะสับตะกวดเอ้ย